สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพรทรัพย์ใสชื่อเล่นชื่ออ้วนค่ะได้รับเชื่อพระเจ้ามาแล้ว6เดือนดิฉันจึงอยากจะมาขอบพระคุณพระเจ้าที่อวยพรให้ข้าพระเจ้าตลอดมาค่ะก่อนที่จะมารับพระเจ้าดิฉันมีปัญหาเรื่องที่พ่อเป็นผู้บุกรุกอยู่ที่หลวงข้าพระเจ้าจึงปรึกษาเพื่อนที่ถือคริสเตียนเพื่อนเขาชวนมาโบสถ์มาขอมาอ้อนวอนกับพระเจ้ามาพอมาถึงโบสถ์ข้าพเจ้าได้รับความอบอุ่นความรักจากเพื่อนๆชาวคริสต์ดิฉันเปิดใจรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของดิฉันจึงขอจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรให้แม่มาตลอดได้รับพระพรมาตลอดก็คือในเรื่องที่อยู่ในที่สุดทางหลวงก็ออกมาจัดสรรที่อยู่ให้กับแม่ซึ่งมีบ้านที่อยู่เป็นของตัวเองแล้วยังเป็นชุมชนตัวอย่างด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ให้พรกับดิฉันมีอีกเรื่องหนึ่งดิฉันทะเลาะกับลูกสาวถึงขั้นรุนแรงไม่พูดไม่คุยกันอยู่นานค่ะในที่สุดดิฉันมารับเชื่อพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเผื่อทุกวันข้าพเจ้าอภัยให้ลูกและก็อธิษฐานเผื่อในที่สุดลูกสาวดิฉันก็มาพูดดีคุยด้วยแล้วก็ยังส่งเสียค่าปลาอาหารและการเงินด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าอาเมนมีอีกเรื่องหนึ่งดิฉันรู้สึกปวดขามึนปวดมากมึนเชียร์แล้วก็เดินได้ประมาณ50เมตรก็ไม่ไหวแล้วมีอาการปวดมากแล้วดิฉันก็เลยไปกลุ่มแคร์แล้วให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อขอการรักษาจากพระเจ้าอธิษฐานประมาณอาทิตย์หนึ่งดิฉันเดินได้คล่องค่ะมีอีกท้ายสุดท้ายนี่ก็คือดิฉันเป็นเบาหวานความดันไปวัดทุกครั้งจะขึ้นถึง200 180แต่ตอนนี้ขอให้เพื่อนอธิษฐานให้พร้อมอาจารย์ที่โบสถ์อธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้าตอนนี้ดิฉันปกติทุกอย่างค่ะความดันและเบาหวานขอบคุณพระเจ้าอาเมนอยากจะให้พี่น้องที่มาคิดจะจักครั้งแรกมารู้จักกับพระเจ้ารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของท่านพระเจ้าช่วยได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือการเก็บป่วยพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างเพราะพระเจ้าช่วยแม่มาแล้วพระเจ้าอวยพรให้แม่มาแล้วขอให้ท่านเปิดใจดูนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ